วัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube สนุยบุรีรัมย์ครับผมเดี๋ยววันนี้มาดูทีมงานเสียโจ้บ้างครับผมเสียโจ้เห็นว่าได้ตู้วัดฟางมาแล้วโอ้โหได้มาตอนไหนไม่ทราบเหมือนกันได้ชำแหละไปบางส่วนแล้วนะครับตัวนี้เป็นอินเตอร์445รุ่นนี้เลยครับอินเตอร์เดชแนลอินเตอร์นี่จะเป็นระบบเกลียวนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับพี่แกนะสวัสดีครับมาแต่ไหนเนาะโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับเล่นน้ำฝนเล่นน้ำฝนเลยเล่นน้ำฝนครับโอ้โหนี่ทำความสะอาดทำความสะอาดแล้วจะเริ่มโครงการแล้วใช่ไหมจะทำสีช่วงล่างครับจะทำสีช่วงล่างก่อนทำสีช่วงล่างก่อน มันจะได้เวลาขึ้นเครื่องขึ้นอะไรไปมันจะได้ไม่เกะกะครับทำให้จบก่อนเนาะครับทำให้จบก่อนถ้าเราใส่เครื่องไปแล้วนี่ไปพ่นที่ล่างเดี๋ยวมันจะแฉะมันดูรกๆอ่ะทำวันนี้มันโล่งมันทำง่ายมันจะทำได้ครบทุกจุดครับครับโอ้ได้มาวันไหนครับผมเครื่องอัดฟางเครื่องฟางได้มา2วันแล้วครับ2วันแล้วครับจบไปเท่าไหร่แสนห้าครับแสนห้าครับอ๋อจากไหนพี่คันนี้ตอนแรกก็ตั้งเป็นแสนเจ็ดนะนี่ครับต่อไปต่อมาต่อรองเหลือแสนห้าครับอ๋อแล้วเขาให้เราลากมาเองให้ผมเลยเขาให้ค่าน้ำมัน1,000ไปลากมาจากไหนพี่สารคามครับสารคามครับเอารถเราเนี่ยไปลากมาไปเรื่อยๆอันนี้เขาลองให้เลยตอนไปดูนี่ลองครับลองอัดแล้วอัดได้ปกติครับโอเคเนาะครับอ๋อระดับเสียโจ้แล้วนี่ถ้าไม่โอเคนี่ไม่เอานะครับโอ้สวยดูข้างหน้าไม่มีราวมีอะไรเลยเนาะครับอ๋อโอ้ใช่ใช่ข้างหน้าต้องดูตรงไอ้เอ็นเตอร์คอยดูแถวเพื่อครับถ้าไม่มีราวนี่โอเคเนาะครับดีเลยชุดมัดแล้วก็ดีอัดแล้วลองอัดแล้วก่อนมาเนาะครับลองอัดแล้วโอเคเลยครับอ๋อตั้งไว้1,700ต่อรองเหลือ1,500 ครับอ๋อก็โอเคอยู่โอเคอยู่ครับสภาพดีโอเคอยู่มันย่อหน้ามาแล้วนะคือหน้าปกติมันจะกว้างกว่านี้แล้วใช่ๆถึงว่าปากมันครับอันนี้ปากมันย่อมาแล้วย่อมาแล้วครับอืมย่อน่าจะถ้าย่อมามันน่าจะเหมาะกับเรามาขึ้นแท็กนี้น่าจะเหมาะเลยแหละใช่ๆเหมาะเลยถ้าย่อมาแล้วมันโอเคเหรอแต่ถ้าเราไปย่อทีหลังเนาะต้องเสียเวลาย่อต้องเสียเวลาย่อหน่อยวันนี้ฝนตกเลยเล่นน้ำเลยโอ้โหช่างใหญ่ก็นู่นไปถ่ายนาไหนนู่นรถไถเล่นกลางฝนเลยอ่ะโอ้ช่างใหญ่ถ่ายเองเลยไม่จ้างมาแล้วไปคุมงานไปคุมงานโอ้สองคันเลยสงสัยจะได้อีกคลิปหนึ่งนั่นแหละทีมงานรถไถนี่แม่ไม่โกฟ้าโกฝนเลยเอาเดี๋ยวมาดูตู้อัดฟางของพี่กันหน่อยครับอ๋อเขาว่าดูช่วงนี้นะครับผมไม่มีร้าวไม่มีอะไรแล้วก็ทดลองอัดมาแล้วนะครับทดลองอัดมาแล้วชุดมัดก็โอเคนะครับผมของเขาดิอันนี้ฟางที่ลองอัดนะครับแน่นมากมีตัวน็อตมาให้อู้ตัวนี้สวยครับผมสวยบล็อกใหญ่ครับตัวนี้บล็อกใหญ่นะบล็อกใหญ่บล็อกใหญ่แล้วก็ปากนี่ย่อมาแล้วนะครับผมย่อมาแล้วชุดเกลียวนี่ของเขาก็โอเคครับผมมาตรฐานอยู่ยังแน่นปึกเลยนะชุดเกลียวของเขาจะแบบนี้นะครับชุดเกลียวชุดเกลียวตัวนี้จะปรับระดับได้ด้วยคือว่าจัดมาได้ถูกอยู่ครับผมชุดมัดนี่แถมเชือกมาด้วยบ่แถมเชือกมาให้ด้วยเหรอครับแถมเช
เสียงเชือกมาให้สองม้วนเลยโอ้โหมันมีที่ใส่เชือกได้ประมาณ4ช่องนะครับทีมงานก็อยู่หมดครับผมช่างเชื่อมช่างอะไรนะแต่ว่าวันนี้ฝนตกครับก็เลยต้องพักก่อนนะครับสำหรับทีมงานเสียโจ้กำลังจะโมดิฟายรถอัดขึ้นมานะครับนี่อะไหล่รถเกียวที่ซื้อมานะครับก็ยังอยู่ครับผมบางส่วนที่ใช้ได้ก็นำมาใช้แต่บางส่วนที่ใช้ไม่ได้ก็ขายนะครับผมขายนะขายใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับผมสะอาดแล้วเรืออะไรเรือดินยังอยู่อ่ะครับแทงนิดหน่อยแล้วค่อยล้างพวกคราบน้ำมันออกเอาดินออกก่อนต้องดินออกก่อนครับมันเจอมันฝนด้วยก็เลยเดี๋ยวการนี้เล่นน้ำเลยน้ำฝนเนี่ยล้างด้วยฝนมันชะมา2วันแล้วครับมันชะจนดินมันเริ่มละลายแล้วครับก็เลยล้างออกไปทีเดียวเลยได้สะอาดเลยครับพอเรามันอยู่กลางแจ้งเงี้ยเราทำอย่างอื่นไม่ได้ใช่ไหมยังทำที่อื่นไม่ได้ก็เลยล้างดีกว่าล้างเลยครับได้ทำทีให้มันจบไปตัวนี้ช่วงล่างเป็นของเอลสวิงนะครับช่วงล่างเอลสวิงมอเตอร์ของอะไรนะพี่โคเก้าศูนย์เจ้าของเขาบอกโคเก้าศูนย์แต่ผมดูดีๆผมดูว่ามันเป็นขายาบ้าหรือเปล่าตัวหนังสือเหมือนขายาบ้าเลยเนี่ยขายาบ้าเนี่ยอ๋อครับตุ๊กเคขายาบ้าเจ้าของเขาก็ไม่ค่อยจะรู้มอเตอร์เท่าไหร่แต่ผมเขาบอกว่าใครบอกว่าโคเก้าศูนย์ครับผมล้างไปล้างมาขัดไปขัดมาเห็นมันเป็นขายาบ้าเหมือนขายาบ้าเลยเนาะเป็นขายาบ้าทุกคนก็บอกขยะบ้าครับหัวมันหักเนี่ยมันขยะบ้าเลยครับเอา FC รุ่นไหนก็คอมเมนต์กันได้ครับใครรู้เรื่องมอเตอร์ว่าอันนี้มันเป็นของโคหรือของขยะบ้าครับแต่ว่าตัวนี้เขาทำตัวครอบมาเนาะครับทำตัวครอบมาอย่างดีเลยอ่ะเนี่ยมันมีตัวหนังสือตรงเนี้ยอืมกันดินไหนดินมันอันตัวเนี้ยนะครับเนาะดินมันจะไม่กินไอ้กินพวกน็อตพวกอะไรอ่ะครับเรียกอะไรมันคล้ายบางโคนป่ะครับใช่ทำมาดีอยู่โซ่ยังเกี่ยมเลยดูโซ่อะนี่นะครับโซ่อ๋อสองข้างเลยเป็นของนอกของผมอะไอ้เก่านอกอะนี่เหมือนของผมที่ซื้อมาจากไอ้ตึกอะยังไม่มีหลวมเลยเนาะนอกคือว่าไอ้พวกนี้มันจะแน่นมากเลยครับตึกยากมากบูทก็เต็มนะบูทจะไปเนี่ยไม่มีคนเลยใช่โอ้บูทยังเต็มอยู่เลยบูทยังเต็มเลยครับผมแล้วเป็นไอ้สีเหลืองไอ้โซ่ใหม่สีเหลืองไอ้นั่นลูกปี2ปีก็ไปไม่ค่อยทนเนาะครับ2ปีเนี่ยก็ไปหมดแล้วครับต้องอัดใหม่นี่ใหม่หมดแล้วอะไรไอ้ตัวเนี้ยดีเคยใช้แล้วใช่ไหม 4-5 ปียังเฮ้ยยังดีอยู่ตอนนี้เครื่องยนต์ก็ยังอยู่นะครับเครื่องยนต์เอ้าลงควันเลยวะช่างจิตไว้ให้กลัวจะหนาวเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นของอีซูซู 6HE นะครับ195แรงตัวนี้ก็เครื่องใหญ่เหมือนกันนะ6สูบ195นี่ก็เหลือๆนะครับผมในเรื่องของพละกำลังเครื่องยนต์นะครับตอนนี้ก็ได้ครบแล้วนะครับตู้อัดช่วงล่างเครื่องยนต์ปั๊มตัวเดินโอ้โหครบเลยครับเหลือรอแต่ฝนหยุดครับผมก็จะได้ดำเนินการต่อนะครับถ้ายังไงก็ฝากกันด้วยครับผมติดตามผลงานของทีมงานเสียโจ้นารานะครับอยู่หมู่บ้านเดียวกันกับน้องสายันเลยนะครับผมอยากจะทำรถอัดฟางเห็นน้องสายันทำรถอัดฟางมาก็เป็นที่ตอบรับกันดีก็อยากจะลองทำดูบ้างนะครับผมยังไงก็ติดตามผลงานของเสียโจ้กันด้วยนะครับ
สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลา FC พี่น้องทุกท่านไว้ท่านี้ก่อนนะครับผมติดตามคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาว่ากันใหม่นะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังติดตามกันอย่างเดียวแน่นเลยทีเดียวนะครับผมคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับขอบคุณมากครับ